สุกแล้วครับมะเดื่ออิสราเอลต้นนี้โอ้โหดูครับสีสวยมากนี่นะครับสุกแล้วต้นนี้มีโอ้สวยครับต้นนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ลูกครับดูครับโอ้โหนี่เลยสวยมากครับผมขออนุญาตเท้าความเรื่องเดิมก่อนนะครับว่ามะเดื่ออิสราเอลต้นนี้ผมได้มายังไงผมไปขอกิ่งพันธุ์จากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งครับท่านให้กิ่งพันธุ์ผมมาและผมก็นำกิ่งพันธุ์นี้มาตัดเป็นท่อนๆหลังจากนั้นผมก็มาปักชำเป็นการปักชำแบบควบแน่นครับ45วันผ่านไปเนี่ยนะครับมันเหลืออยู่แค่3ต้นครับจากทั้งหมด6ต้นนะครับหลังจากนั้นผมก็นำทั้ง3ต้นเนี่ยไปใส่ลงไปในกระถางปลูกครับปรากฏว่ามันสวยมากๆเลยตอนนั้นผมดีใจแบบดีใจสุดๆเลยครับเนื่องจากผมเนี่ยอยากจะได้มะเดื่ออิสราเอลเนี่ยนานมากเลยครับเพราะว่าเขาขายเนี่ยในราคาค่อนข้างที่จะแพงหลังจากนั้นผมก็นำมาลงในกระถางที่เป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยการขยายแบบนี้ครับขยายลงมาในกระถางที่ใหญ่ขึ้นผมบำรุงเขาเป็นอย่างดีเลยครับในกระถางที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้น9เดือนครับปรากฏว่าเขามีลูกเล็กๆขึ้นมาให้ผมได้เชยชมผมดีใจแบบสุดยอดเลยเบื้องหลังความดีใจนี้นี่แหละครับปุ๋ยหมุนจิ้งหรีดราเกษตรกรชาวบ้านครับไม่ค่อยจะโฆษณาเลยนะพอผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งมันสุกครับผมก็เอามาลองชิมดูแต่ผมให้ภรรยาผมเป็นคนชิมก่อนครับเนื่องจากว่าภรรยาผมเนี่ยไม่เคยกินมะเดื่อฝรั่งเลยวันนี้จะเป็นลูกแรกในชีวิตของเธอนะครับที่เธอชิมดูหน้าตาของเธอครับว่าอร่อยขนาดไหนแล้วก็จะไปชิมดูครับว่ามันจะหวานขนาดไหนโอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวไปชิมด้วยกันครับต้นนี้ผมได้ชิมมารอบหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นรอบที่สองเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบที่สองเนี่ยมันจะหวานเหมือนรอบแรกหรือเปล่าว้าวโอ้โหดูเนื้อครับโอ้โหดูเนื้อนะฮะสุดยอดเลยกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมด้วยนี่เป็นมะเดื่ออิสราเอลนะครับครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่นะครับดูเนื้อครับดูเนื้อนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวลองชิมดูครับหวานฉ่ำสุดยอดเลยครับยังมีอีกลูกนึงครับที่ใกล้จะสุกเหมือนกันนี่ลูกนี้ครั้งต่อไปก็จะเป็นลูกนี้ครับ